วันพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหลังเสร็จการประชุมครม.นะครับโฆษกรัฐบาลคุณอนุชาบูรพชัยศรีได้มีการเปิดเผยฮะทางนายกเนี่ยจะเดินทางนะฮะไปที่หนองบัวลำภูนะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะจะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนะที่หนองบัวลำภูวันพรุ่งนี้วันอังคารที่11ตุลาคมนะที่วัดราชสามัคคีนะฮะในวันพรุ่งนี้แล้วก็ที่วัดราชสามัคคีตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับวันพรุ่งนี้มีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีนะฮะก็จะร่วมคณะเดินทางไปด้วยกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับใช่ที่วัดเทพมงคลพิชัยก็จะเป็นอีกที่นึงค่ะคุณจุรินทร์คุณสุพัฒนพงษ์นะก็จะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดเทพมงคลพิชัยด้วยที่หนองบัวลำภูมีที่2วัดนะฮะพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสั่งการด่วนเลยนะคะว่าจะต้องเอาจริงเอาจังในการกวาดล้างทั้งปัญหายาเสพติดรวมไปถึงเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนด้วยนะคะวันนี้คุณอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกปฏิบัติหน้าที่โฆษกนะคะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือว่าวัตถุระเบิดแล้วก็คุณอนุชาเนี่ยบอกว่าจากข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพบว่าคือมีปัญหาที่เกี่ยวกับอาวุธปืนได้เยอะเพราะฉะนั้นท่านนายกเองก็เลยสั่งให้ทางผบ.ตร.เนี่ยเร่งรัดในการปราบปรามเอาผิดไปยังผู้กระทําผิดแล้วก็ไปดูด้วยว่าในส่วนของคนที่ครอบครองอาวุธปืนมีคุณสมบัติในการครอบครองอาวุธปืนอย่างเต็มที่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณสมบัติเนี่ยก็จะต้องเรียกคืนกลับมานะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านของท่านผบ.ตร.วันนี้มีความคืบหน้าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะคะวันนี้เนี่ยเปิดเผยว่าจากการพูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในการดูแลเอาผิดเอาจริงเอาจังในการควบคุมอาวุธปืนหลังจากนี้เนี่ยหนึ่งในมาตรการที่จะเดินหน้าทันทีก็คือการไปเรียกอาวุธจากบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเคยไปซื้ออาวุธหรือว่าเป็นราชการอยู่แล้วแล้วมีอาวุธปืนนะคะแต่ไปตรวจสอบประวัติแล้วพบว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวก็จะมีการเรียกเอาอาวุธปืนกลับคืนมารวมไปถึงขั้นตอนในการขออนุญาตครอบครองอาวุธปืนหลังจากนี้เนี่ยใครที่จะขออนุญาตต้องไปประเมินสุขภาพจิตและต้องมีหลักฐานในการยื่นเพื่อขออนุญาตด้วยลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านผบ.ตร.ค่ะจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดเพราะว่าตำรวจก็มีทั้ง2แสนนายแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการประชุมเข้มข้นขึ้นในควบคุมกำกับดูแลนะครับที่ผมได้ขนาดนี้มาเรื่องที่หนึ่งนะว่าการที่ผู้บังคับการต้องควบคุมความประพฤติน้องเนี่ยตามคำสั่งที่สองมีสองนะเราจะดูอีกที่หนึ่งคือดูปัญหาดูปัญหาของเขาด้วยนะว่าเขามีปัญหาอะไรเขามีอะไรถ้าเราเห็นปัญหาก่อนแล้วก็อาจจะได้พินเพี้ยนหรือว่าก้าวร้าวหรือว่าเขามีปัญหาครอบครัวหรือที่สิ่งเนี่ยผู้บังคับการคงจะต้องไปรับรู้ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้เสนอมานี่เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทางผบ.ตร.เองก็จะดำเนินการหลังจากนี้นะคะคือวันที่12ตุลานายกเรียกประชุมตำรวจมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการควบคุมป้องกันอาวุธปืนอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็การปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฮะวันที่12ตุลาก็คือวันมะรืนนี้วันพุธนะวันมะรืนนี้คงจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากนะค่ะคือสุจริตชนเนี่ยจะถูกคุกคามจะถูกทำร้ายจากคนที่ครอบครองปืนสุขภาพจิตมีปัญหาอย่างเงี้ยนะมีอีกหนึ่งคนนี้ก็เยอะเกินไปแล้วค่ะนะอาวุธปืนเนี่ยมันควรอยู่ในมือเจ้าหน้าที่แล้วก็ควรมีการใช้ที่ถูกต้องคนอื่นๆที่มีความจำเป็นก็มีได้แต่ต้องมีการประเมินที่รอบคอบค่ะนะเพราะฉะนั้นคงจะได้เห็นรายละเอียดหลังจากนี้2เรื่องก็คือ1ปืนค่ะแล้วก็ยาเสพติดวันนี้ในแฟนเพจศูนย์ปฏิบัติการนายก PMOC นะ PMOC เนี่ยเปิดมาตรการต่อสู้ยาเสพติดของรัฐบาลแล้วก็มีการให้รายละเอียดนะครับมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการดำเนินการเนี่ยอย่างเป็นระบบนะ
คือถ้าดูแผนภาพก่อนดูแผนภาพเมื่อสักครู่นะฮะจะเห็นได้ว่าภาพรวมนี่ก็ทำอะไรบ้างรวมกฎหมายซ้ำซ้อนนะแล้วก็มีการประกาศใช้ในปี64คือยกเครื่องเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดการกวาดล้างยาเสพติดค่ะเน้นยึดทรัพย์ผู้ค้าบำบัดผู้เสพนะฮะแล้วปีหน้านี่จะเพิ่มการยึดทรัพย์เป็นแสนล้านการยึดทรัพย์เพิ่มขึ้นกว่าในอดีตมหาศาลมากเป็นหมื่นล้านนะฮะเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังอินเตอร์โพลเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านตำรวจสากลนะฮะตำรวจสากลนะตั้งรางวัลการแจ้งเบาะแสอย่างนี้นะอันนี้คือภาพรวมทีนี้ในข้อมูลเนี่ยให้รายละเอียดว่าปี65ยึดทรัพย์ได้1820ล้านต่างจากในอดีตเช่นปี57ยึดทรัพย์ผู้ค้ายาได้ 1,300 กว่าล้านโหหลายเท่านะแล้วยึดทรัพย์จริงได้แค่14ล้านส่วนปี66เนี่ยปี65ยึดทรัพย์ได้หมื่นล้านปี66ตั้งเป้าจะยึดให้ได้มากกว่านี้10เท่าคือเป็นแสนล้านค่ะเพราะข้อมูลเส้นทางการเงินของพวกบัญชีม้าที่เรียกกันเนี่ยมี250บัญชีอันนี้คือรายละเอียดนะค่ะแล้วทำไมยาบ้าเนี่ยมันลดลงในประเด็นที่มีคนสงสัยกันมากไอ้ยาบ้าราคาถูกลงเนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยมันมีผลรุนแรงเลยนะศูนย์ปฏิบัติการนายกเนี่ยอธิบายว่าราคายาบ้าที่ถูกลงมันเป็นผลพวงจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาบ้าของผู้ค้าข้อมูลกระทรวงยุติธรรมระบุว่าอดีตเครื่องผลิตยาบ้า1เครื่องผลิตยาบ้าได้วันละ 64,800 เม็ดแต่ปัจจุบันผลิตได้วันละ4ล้านเม็ดต่อ1เครื่องนะฮะรอบประเทศยังมีกลุ่มผู้ค้ายาอยู่7กลุ่มเท่ากับมีกำลังการผลิตวันละ280ล้านเม็ดค่ะต้นทุนการผลิตยาบ้าต่ำเหลือ50ต่ำลงถึง50สตางค์ต่อเม็ดมีปริมาณยาสูงขึ้นราคามันจึงถูกลงค่ะนะแต่ที่การทำคือพยายามสกัดเพราะผลิตจากนอกประเทศแล้วทะลักเข้ามาค่ะจับและตามยึดทรัพย์นะแล้วบัญชีผู้ค้ายาเสพติดมีฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลพยายามขยายความร่วมมือไปที่ประเทศเพื่อนบ้านให้การสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการปราบปรามยาเสพติดด้วยทั้งข้อมูลยุทธปัจจัยบางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้นะนี่เป็นรายละเอียดที่ทำแล้วและจะมีการเดินหน้าขับเคลื่อนครั้งใหญ่หลังจากนี้ด้วยค่ะนะอันนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมทีนี้ผมขออนุญาตให้ความเห็นนะต่อไปนี้เป็นความเห็นนะคือปัญหายาบ้าเนี่ยนะแพร่ระบาดเนี่ยหนักมากทุกคนยอมรับค่ะแล้วว่ารู้ว่าเป็นปัญหาร้ายแรงนะแต่การแก้ปัญหานี้เรียนท่านนายกด้วยความเคารพนะท่านหน่อมแนมจบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำต่อเนื่องมาแต่ยุคคสช.ถ้าย้อนไปรัฐบาลคสช.จำได้รัฐมนตรียุติธรรมยุคนั้นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาค่ะในยุคนั้นเนี่ยดำเนินการปราบปรามไปถึงผู้ค้ากำจัดเครือข่ายซึ่งมีอยู่หลายเครือข่ายนะมีหลายแหล่งผลิตและมีหลายเครือข่ายทลายไปได้หลายสิบนะยังมีอีกหลายอันที่ท่านเล่งท่านเปิดเผยแย้มมาตอนนั้นค่ะมันต้องเดินหน้าต่อเนื่องมีอยู่3ส่วนนะฮะ1แหล่งผลิตผู้ค้ายาค่ะนะไอ้ตรงนี้ต้องจัดการไม่เอาค่าตัดตอนนะฮะเพราะว่าค่าตัดตอนเนี่ยมันเคยมีปัญหาในยุคทักษิณเนี่ยไปฆ่าคนที่ไม่ใช่พ่อค้ายาเป็นส่วนใหญ่ค่ะหาคะแนนนิยมด้วยความตายนะแต่ปราบปรามเด็ดขาด2เงินของขบวนการยาเสพติดที่ท่านยึดกันเนี่ยถูกต้องแล้วนะแล้วก็ไอ้ยาบ้าราคาถูกลงเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คือบรรดาพ่อค้ายานี่แหละค่ะกำไรต่อหน่วยมันลดลงแต่มันต้องทำควบคู่กับยึดทรัพย์ปราบแหล่งผลิตและจัดการเรื่องผู้เสพที่บอกว่าผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยเนี่ยนะและจะให้สมัครใจและเข้ารับการรักษาโดยสมัครใจเนี่ยหน่อมแนมถ้าเกิดไปพบว่ามันมีประวัติที่ใช้ความรุนแรงค่ะจะปล่อยไว้ในชุมชนเหรอฮะอันตรายไม่ใช่ไปฆ่าไปแกงนะเอาไปรักษาใช่ถ้าบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยท่านต้องเอาไปรักษาด้วยความเคารพผู้มีอำนาจนะท่านลองคิดถ้าท่านมีลูกมีหลานแล้วบ้านไม่ได้มีรปภ.อยู่ในชุมชนมีคนติดยาเสพยาที่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงอ่ะค่ะท่านกล้าปล่อยลูกปล่อยหลานท่านอยู่ไหมนี่ถามใจตรงๆแบบบ้านๆค่ะนะถ้าบอกว่าเป็นผู้เสพแล้วสมัครใจค่อยไปบำบัดค่อยจะทำเนี่ยนะจบชาวบ้านไม่รู้สึกอบอุ่น
วันดีคืนดีใครจะไปรู้ว่ามันจะเอามีดไปจี้คอหอยลูกหลานใครค่ะถ้ามันมีปืนล่ะทีนี้ปืนเถื่อนล่ะทีนี้ถูกไหมครับคิดถึงหัวอกชาวบ้านค่ะบ้านที่เขาไม่มีรปภ.บ้านที่เขาไม่ได้มีคนคอยดูแลมันต้องคิดถึงหัวอกตรงนั้นแล้วชาวบ้านก็จะอุ่นใจกับท่านสามสี่เดือนที่เหลือเนี่ยทำเรื่องนี้ให้เด็ดขาดชาวบ้านจะให้ใจท่านถ้าท่านดูแลหัวใจของชาวบ้านค่ะแต่ไม่ใช่ว่าสมัครใจบำบัดมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับอ้าวแล้วมันยังเสพมันยังมีพฤติกรรมรุนแรงอยู่เขาก็ผวาชาวบ้านนะส่วนเรื่องของการยึดทรัพย์การปราบแหล่งค้ายามันต้องทำอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นดูความเอาจริงเอาจังหลังจากนี้นะการดำเนินการเนี่ยมันต้องเด็ดขาดแม่นยำแต่ไม่อำมหิตไม่ไปเอาความตายของคนในบัญชีดำมาเป็นเครื่องหาเสียงเหมือนยุคทักษิณซึ่งก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดแต่ถ้าท่านตัดตรงนี้ได้นะแหล่งผลิตที่ประสานระดับระหว่างประเทศเนี่ยเข้าใจมันต้องใช้เวลาเพราะว่าแหล่งผลิตมันอยู่นอกประเทศแล้วก็ตามยึดทรัพย์เนี่ยตอนนี้ยึดได้เยอะเลยแล้วเรื่องผู้เสพที่กระจายตัวอยู่ใกล้สุจริตชนเนี่ยตรงนี้ท่านต้องให้ความอบอุ่นใจของชาวบ้านแล้วท่านถึงจะครองใจคนได้จากวิกฤตตรงนี้มันจะเป็นแสงสว่างที่ชี้เป้าว่าปัญหาอะไรที่ประชาชนต้องการให้ท่านแก้ค่ะนะคิดใจเขาใจเราใจแบบชาวบ้านเนี่ยแล้วนั่นอ่ะจะตรงจุดนะ